คุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นไปดูธรรมชาติไปชมดอกซากุระ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะคะ,อ,ะอยู่ในบ้านเราไปก่อนอเพราะว่าบ้านเราในช่วงนี้เนี่ยมีความสวยงามของดอกกัญลปพฤกษ์สีชมพูค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าซากุระเมืองไทยตอนนี้แข่งกันบานสะพรั่งตลอดถนนสาย3405ที่บ้านแหลมใหญ่มุ่งหน้าไปที่บ้านแปลงสวนส้มนะคะอยู่ในพื้นที่อําเภอป่องน้ําร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ตอนนี้ก็เตรียมยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแล้ว พาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของต้นกระป๋พลึกนะคะตลอด2ข้างทางบนถนนสาย3405ที่บ้านแหลมใหม่มุ่งหน้าทางบ้านแปลงสวนส้มอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี นายเอ็นดูผ่องศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่8ค่ะเขานําชาวบ้านและประชาชนในชุมชนร่วมกับทางอ,อบอตอเทพนิมิตทําการปลูกขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาจากระยะเวลาเพียงแค่3าถึงสปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะต้นกะลบประพฤกเนี่ยออกดอกบานสะพรั่งตลอดสองข้างทางโดยดอกกะลบประพฤกจะบานตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือน เดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะ หลังจากนี้เนี่ยอบตอและผู้นําชุมชนในพื้นที่จะเร่งพัฒนาถนนสายนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็จะปลูกต้นกระปบพึกเพิ่มขึ้นตลอดเส้นทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปีหน้ารวมทั้งยกระดับตลาดการค้าขายชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดนในอนาคตอีกด้วยค่ะสวยมากๆนะคะมีมแฟนรายการที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดคุณอารยาผลพัฒนาบอกว่าสวยมากๆสวยจริงๆเป็นดอกสีขาวสลับ แซมพูนิดนิดๆโอ้โหช่วงนี้นะช่วงปิดเทอมถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแผนพาน้องๆไปเที่ยวไหนก็พาไปชมสวนกรลปบฤึษ์นี้ได้นะคะก็ชาวบ้านรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาก็ไม่พลาดที่จะแวะข้างทางแล้วก็จอดแวะถ่ายรูปสวยขนาดนี้นะโอ้โหการท่องเที่ยวบ้านเรานี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงค่ะคุณผู้ชม